ือพ่อแม่นะคะได้มาอยู่ที่นี่เลยค่ะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนะคะเป็นมรดกโลกของสุโขทัยเลยนะคะใช่มรดกโลกก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนนะคะมาชมอุทยานประวัติศาสตร์ของที่นี่กันค่ะค่ะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะแต่ที่ผ่านมาตอนขามาเนี่ยเห็นเป็นเหมือนแบบเมืองเก่าใช่นะเป็นอะไรแบบว่าน่าถ่ายรูปมากนะคะเดี๋ยวเราต้องไปซื้อบัตรก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนนะคะทัวร์รอบอุทยานกันไปเลยไปค่ะแล้วตอนนี้นะเราขึ้นมาบนรถรางใช่ไหมพี่ฟิงที่นี่ก็มีที่นี่ก็มีรถรางนะครับให้เรานั่งนะครับแต่ว่าตรงนี้มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะไม่แพงนะครับหารกันทั้งคนไม่กี่บาทเองนะคนละ20 บาทใช่ครับใช่นะชิลนะครับแต่ถ้าใครอยากมาทั้งคันก็300 บาทใช่ครับหรือไม่ก็ปั่นจักรยานก็ได้นะครับ20 บาทใช่ครับรู้สึกยังไงน้องเปี้ยวแบบตึกตึกล้มลื่นปะล้มลื่นปะใช่ต้นไม้เยอะมากเฮ้ยตัวอะไรนกฟามิงโกฟามิงโกอยู่อะไรนี่นี่ฟามิงโกไอ้นกกระยางค่ะน้องเปี้ยวฟามิงโกสีชมพูเอ็นซีขาวนี่มันเป็นกำแพงที่เหรอเก่ามากที่เราดูแบบแผนที่มาใช่ไหมพี่ฟิล์มด้านข้างนะคะก็จะเป็นกำแพงค่ะก็คือที่ฟิล์มชี้ดูตรงแผนที่นี่คือกำแพงคือเหมือนเขาจะพาวนภายในกำแพงนะคะก็ใหญ่นะแล้วเราก็จะเห็นเป็นโบราณสถานเยอะมากแล้วก็ต้นไม้เนาะต้นไม้เยอะจริงๆตอนแรกที่พ่อคิดเนี่ยคือเฮ้ยต้องปั่นจักรยานต้องเหนื่อยกันแน่เลยแต่จริงๆไม่ใช่นะครับสะดวกสบายมากนะค่ะเฮ้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับที่นี่คือวัดอะไรนะครับตอนนี้เขาจะมีป้ายบอกแต่ฝั่งนี้จะเป็นเจดีย์เจ็ดแถวเจ็ดน่ะสวยมากเลยนะสวยมากเลยใหญ่มากนี่วัดเขาไม่ใช่วัดบอกก็นี่นะคะวัดช้างล้อมสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยหรือในราวพุทธศตวรรษที่19ถึงศตวรรษที่20เลยนะคะวัดเป็นวัดขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองศรีสัชนาลัยอ๋ออันนี้เราอยู่ในอำเภอศรีสัชนาลัยใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้น9 ปีถึงแดดจะร้อนนะแม่แต่มีความรู้สึกว่าแบบสวยงามมากเลยเนาะใช่ค่ะที่นี่เขาบอกว่าสามารถเข้ามานับช้างดูได้นะว่ามีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะนับก่อนเลยแหละ1 2 3 4 5แล้วค่ะไปพ่อแบบไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมที่นี่นะฮะถึงได้เป็นมรดกโลกนะแม่เก่าแก่แล้วแบบเป็นบุญตาเราพม่าจริงๆเลยนะพี่บิมนะใช่ค่ะครั้งแรกที่เรามาเลยนะเนี่ย7 8 9 10 11 12 13 14 15ค่ะถึงมุมนะ15นะคะ15เชือกมองไปด้านข้างค่ะแม่ว่าครบแหละฮะแม่น่าว่าจะครบนะ18 19 20เดี๋ยวนะใหม่ๆ12 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25โอ้โหพี่ฟิล์มเยอะไหมแม่ลองนึกดิถ้าตอนสมัยแบบสมัยก่อนอะใช่แล้วยังสวยๆอยู่อะจะสวยมากเลยแม่ว่าเลยนะใช่ค่ะ35ตัวละค่ะแม่ช้างที่นี่นับต่อเลยครับมีทั้งหมดกี่เชือก35แล้วก่อนนะคะเมื่อกี้ตรงนี้25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35เชือกมีทั้งหมด35เชือกมี39เหลืออีก4เชือกอยู่ตรงไหนอ่ะแม่อยู่ข้างหน้าเรายังไม่ได้นับครบแล้วค่ะ39เชือกฝั่งข้างหน้าอีก4ใช่ไหมแม่ค่ะ7 3 8 39โอ้ยสวยมากจริงนะแม่นะถ้าแบบเป็นสมัยก่อนคงจะสวยมากเลยใช่ครับใช่อลังการน่าดูวิ้งวัดต่อไปนะของเรานะก็จะเป็นวัดเจดีย์7แถวนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเบื้องต้นก่อนคร่าวๆนะครับนี่เลยวัดเจดีย์7แถวนะคะเป็นวัดขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเมืองศรีสัชนาลัยนะคะภายในวัดมีเจดีย์ทรงต่างๆมากถึง33องค์วางตัวอย่างเป็นระเบียบแบบแผนตามคติจักรวาลโอ้โห33องค์พูดไม่เห็นภาพนะครับถ้างั้นเราก็ไปดูแต่ยังมีอย่างนึงมีอะไรพี่ฟิล์มจากรูปแบบของเจดีย์ในวัดเจดีย์7แถวสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันคือ1เจดีย์ทรงดอกบัวตูมแล้วก็2เจดีย์ทรงปราสาท3เจดีย์ทรงกลมโอ้โหอันนี้เราต้องไปชมกันแล้วนะครับนี่ๆเลยเป็นรูปทรงเจดีย์ตอนที่เขายังแบบว่าสวยเหมือนเดิมสวยอยู่เนาะอ๋อนี่ใช่มั้ยดอกบัวตูมวงกลมทรงประสาทอันนี้ทรงประสาทแน่เลยนี่ไง1 2 3นะครับแล้วก็4 5 6นะแล้ว7อยู่ไหนอ่ะพ่อไม่เห็นนั่นน่ะสินั่นน่ะสิเนาะเดี๋ยวเราต้องไปดูนะครับเดินไปค่ะโอ้ยสวยมากพี่ฟิล์มสุดๆอ่ะนี่จริงๆนะแม่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างนี้นะไม่มาไม่รู้จริงๆนะใช่ค่ะจะสังเกตไหมว่าแบบจะมีนกบินเป็นวงกลมตลอดเลยใช่จะสวยมันเกิดจากอะไร
วัดเจดีย์เจ็ดแถวนะคะเป็นอะไรที่สวยมากค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะพาเพื่อนทุกคนนะคะไปดูจุดต่อไปค่ะไปเลยค่ะใช่แต่ว่ารถเราก็มารอพี่รวยเขาขับมารอแล้วนะครับต่อไปเราก็จะขึ้นรถแล้วก็ถ่ายดูแบบรอบนอกให้ดูแล้วกันฝั่งนี้ก่อนค่ะนี่ก็เป็นเจดีย์วิจารณ์หนูชอบมากเลยนะถ้ามีข้างบนอ่ะเป็นสามเหลี่ยมจะสวยมากเป็นยอดเขาใช่ไหมใช่เป็นยอดแล้วจะสวยมากครับสถานีนี้คือวัดนางพญานะครับคือฝั่งนี้เลยพี่ฟิล์มมาดูข้อมูลกันก่อนวัดนางพญาวัดนางพญานะคะสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นหรือในราวต้นพุทธศตวรรษที่21โบราณสถานแห่งนี้เป็นวัดขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในแนวแกนหลักของเมืองศรีสัชนาลัยจึงน่าจะเป็นวัดที่มีความสำคัญแต่กับไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างในพงศาวดารหรือเอกสารใดๆดูลี้ลับเนาะเพราะไม่ปรากฏหลักฐานในพงศาวดารวิหารประธานวัดนางพญาเป็นอาคารทึบขนาด7ห้องนะครับก่อด้วยศิลาแรงหลังคาเป็นเครื่องไม้มุงกับเบื้องดินเผาเพราะว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยดีกว่าไหมไปกันสร้างคือเป็นศิลาแรงใช่ครับนี่นี่มองดีๆเห็นไหมเห็นเป็นลายไทยไหมใช่เป็นลายกระหนกแม่ลายด้านข้างเหรอใช่โอ้ยังดูอ่ะวิลายนี้ฟิล์มใช้ในเรียนศิลปะคือสวยมากนะอะไรเนี่ยใช่ลายแบบพื้นฐานเลยแปลว่าสมัยก่อนนี่ก็แบบใช้ลายนี้แหละมีอยู่จริงนะเพราะว่าสวยงามมากเลยนะที่นี่นะแม่ใช่ค่ะสวยมากตรงนี้สมบูรณ์มากเลยนะใช่นะครับนึกสภาพขนาดตรงนี้คือเหลือให้เราดูแค่นี้คือยังมีลายแต่ถ้าแบบว่าสมัยนู้นแบบเสร็จแรกๆนี่คือแบบลายสวยมากนะวัดนางพญาต้องไปเสิร์ชดูในเน็ตแบบว่าเก่าแล้วนะวันนี้นะคะฟิล์มกับฟิลแล้วก็พ่อแม่นะคะได้มาเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนะคะที่จังหวัดสุโขทัยค่ะเป็นอะไรที่น่าเที่ยวมากเลยใช่ไหมคะน้องฟิลใช่แล้วค่ะพี่ฟิล์มสนุกมากด้วยใช่ค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่แบบว่าห้ามพลาดเลยนะคะเวลามาสุโขทัยใช่ไหมคะน้องฟิลใช่แล้วค่ะพี่ฟิล์มค่ะที่นี่นะคะบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะแล้วก็เป็นสถานที่โบราณนะคะที่แบบว่าสวยจริงๆเลยนะสวยแล้วก็เป็นมรดกโลกด้วยใช่ค่ะมรดกโลกเนี่ยนะคะค่ะแล้วท่านเพื่อนมีโอกาสที่จะมาสุโขทัยก็มาที่นี่ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฟิล์มกับฟิล์มแล้วก็พ่อแม่ขอไปก่อนค่ะบ๊ายบาย